ไงบ้างสำหรับเราครับก็งานนี้เป็นงานแรกเลยครับที่ผมได้มาร่วมงานกับอันนี้นะครับแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ของผมแล้วกันครับว่าผมได้มาร่วมงานแบบนี้แล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้ความรู้ใหม่ๆครับผมแล้วก็ผมจะไปปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์ครับแล้วก็ไปบอกพี่ๆน้องๆในการมีส่วนช่วยในการลดคาร์บอนครับจริงๆเรามีส่วนให้ความสำคัญหรือตระหนักเรื่องของการรักษาสุขภาพขนาดไหนในส่วนตัวเราครับประมาณนึงครับแต่ว่าความรู้ทิ้งไม่ค่อยมีขนาดลึกๆครับก็รู้ว่าประมาณโอเคผมต้องช่วยเก็บขยะทิ้งให้ถูกแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแยกยังไงอะไรต้องแยกยังไงครับแต่อันนี้ก็พออันนี้เรารู้ว่ามีการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ในส่วนเวลาเราซื้อของหรืออะไรมีส่วนร่วมกับเขาแล้วก็แถมยังได้แต้มไปช้อปปิ้งต่ออีกไงครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นดีนะครับที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วเราก็ได้แต้มมาไปช้อปปิ้งต่อได้ด้วยครับได้ประโยชน์กับตัวเรากับโลกด้วยครับก็ถือเป็นโครงการดีๆที่อยากจะแนะนำทุกคนครับผมก็จะไปบอกต่อเพื่อนๆครับค่ะเมื่อวานสร้างตำนานกลางสนามดาวยิงคืออันนี้คุยได้เลยคุยได้แล้วผมยิงเข้าแล้วผมยิงเข้าแล้วพอเขาบอกว่าเนี่ยถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยบอกว่ามันจะดีนะมันจะเป็นไวรัลแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมยิงไม่เข้าเนี่ยผมอายใช่ผมก็เลยอ่ะยิงเข้าดีกว่าครับเดี๋ยวไม่เป็นไวรัลใช่ก็เลยแบบแอคได้อะไรอย่างเงี้ยครับซ้อมมาเยอะมั้ยครับกับจุดโทษอะไรเงี้ยซ้อมเดือนนึงครับซ้อมประมาณเดือนนึงครับจุดโทษเหรอจุดโทษซ้อม2วันแต่พอซ้อมเดือนนึงเพราะว่าปกติทิ้งไม่ค่อยได้เตะบอลเลยครับพี่ปกติผมก็จะเป็นแนวที่เล่นแบบบาสฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบอลปีนี้ก็รู้สึกว่าพอมาซ้อมจริงๆอ่ะสนุกนะสนุกแล้วเพราะได้เจอพี่ๆน้องๆด้วยครับคุ้มค่ามั้ยกับการซ้อมที่เราได้ยิงเข้าประตูคุ้มค่าครับเพราะว่าโมยเยอะเดี๋ยวกลัวเขาล้อแต่พอยิงเข้าก็รู้สึกดีครับเหมือนก็บอกว่าเราอ่ะเป็นเหมือนกับตัวตึงของสีตัวเติมสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยโดยสปามาก็คือกัปตันพี่เกสครับเกสบอกว่าเนี่ยต้องขิงเขาหน่อยเขาให้บัฟกันแบบอย่าไปนิ่งนะต้องเล่นเลยเขาก็บอกให้ผมเล่นทีนี้ผมก็เล่นไปเล่นมาเริ่มพอเห็นตัวเองก็เริ่มรู้สึกอายแต่ว่าก็สนุกดีครับเมื่อวานก็เลยได้ซีนถอดเสื้อไปเลยอันนี้ตั้งใจมาหรือไงครับไม่ได้ตั้งใจจะถอดเสื้อคือเขาบอกว่ามันต้องมีท่าโชว์นะผมก็แค่ลงไปนอนแล้วอยู่ดีเขาก็มาวิ่งมาทับผมใช่ไหมแล้วบอกถอดเสื้อเลยถอดเสื้อมันถอดเสื้อใครบอกใครไม่รู้ครับเยอะมากพี่แล้วผมก็ถอดก็ถอดก็ตอนนั้นก็ติดล้มอยู่ไงแล้วก็โอเคได้ใจเลยครับคนกินทั้งสนามเลยขอบคุณครับถือว่าสมความตั้งใจปีนี้ครับถามถึงรอยสักเห็นแอมไหมครับรอยสักเยอะอยู่ครับยังไงก็ชอบครับชอบความหมายอะไรพิเศษไหมแต่ละแบบมีครับมีครับอ๋อไม่ใช่ลูกกระทิงครับมันเป็นลูกเสือครับเสือดำครับเป็นแบ็คแพนเตอร์ครับผมครับเป็นชอบครับมันเหมือนผมเป็นแนวที่เหมือนเรามีความหมายให้ตัวเองแต่ละตัวแต่ละตัวไงครับที่เราทำอันนี้ไม่บอกใครแต่จริงๆมันมีความหมายของมันอยู่แล้วครับแต่มันก็มีความหมายกับตัวเองด้วยครับไม่บอกปกติผมไม่ค่อยบอกความหมายครับสักนานหรือยังอะไรเนี้ยครับหลายปีแล้วครับก็มาเรื่อยๆครับอันนี้คือตัวข้างหลังตัวข้างหลังนี่นานแล้วครับอันนี้ก็ 3-4 ปีแล้วเหมือนกันนี่กดกินละกินกี่รอยในร่างไม่เคยนับครับแต่ว่าประมาณแต่แค่นี้ไม่นะครับเพราะเดี๋ยวโดนด่านะครับอันนี้แม่หยุดแม่ยังไม่รู้เลยพี่แม่รู้ประมาณนึงแต่น่าจะเห็นแล้วครับแม่โทรมาว่าไงครับแม่ยังไม่มาอะไรครับก็บอกว่าโทรบอกแม่ว่ายิงเข้าเฉยแต่แม่เห็นตอนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่ก็ดีใจเดี๋ยวน่าจะคิดบัญชีทีเดียวแต่รอยสักก็คือพอแล้วใช่ครับพอแล้วครับแม่ด่าด้วยครับแสดงว่าเราไม่ค่อยได้ถอดรอยสักให้ใครเห็นอยู่บ้านไม่ค่อยถอดไม่ครับโหปกติผมอยู่บ้านถอดเสื้อพี่แต่ว่าพอเริ่มมาเนี้ยนะเราก็ใส่เสื้อไม่ถามว่าเป็นไรปกติขี้ร้อนไม่ใช่หรอไอ้ผมบอกเดี๋ยวนี้เป็นไรไม่รู้ขี้หนาวพอไปถ่ายละครมีที่รู้ครับแต่ก็แม่จริงๆแม่ก็เห็นแหละครับเพราะว่าเวลาผมนอนผมอะไรแม่ก็เข้ามาในห้องไงครับไม่เป็นไรครับครับเข้าใจเขาใช่ใช่เขาก็โอเคแหละแต่ว่าเขายังเหมือนปรับตัวแป๊บนึงอ่ะเฮ้ยพูดลอยๆใช่ไหมคะว่าไม่ขอมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็แบบว่าจริงๆเขาก็บอกว่าพอแล้วไม่ต้องเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมว่ารู้สึกว่าผมไม่อยากทำเพราะว่าเราเกิดมาทั้งทีอะไรเงี้ยแล้วเฮ้ยผมอยากมีมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็พอเลยครับพอเลยครับจริงๆมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะสั่งเพิ่มทุกครั้งที่เราแบบอยากเพิ่ม
อนนี้ยังไม่มีครับแต่มันปกติเวลาเราผมอะที่อยากสักอะมันก็จะเป็นฟิลที่อ่ะโอเคผมเริ่มรู้สึกว่าผมอยากได้อันนี้มันมีความหมายนี้เราก็เข้าในแบบที่ไถเลื่อนดูครับเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันมีความหมายแล้วก็มันตรงกับเราเอาไว้เตือนเราเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอามาใช่ครับแล้วเราก็ให้เขาดีไซน์ให้มันเกิดมันต้องเรียนนะครับดีครับก็มีลูกหวานอยู่ตัวเองไม่ลงก็มาครับปกติไม่ค่อยได้ลงถึงกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เขาก็น่ารักดีครับผมครับมีของขวัญพิเศษอะไรจากเขาไหมคะมีครับมีครับแต่เป็นความลับไม่บอกแล้วไม่เอาดิความลับเยอะมากเดี๋ยวมันไม่โรแมนติกครับแต่ก็ได้ไปทำบุญไปอะไรแต่พอนาทีได้เห็นรูปคู่น้องมันก็แบบชื่นใจคนรอเหรอคนรอครับแต่จริงๆก็ไปด้วยกันบ่อยอยู่ครับแต่คำอวยพรของเขาก็ซึ้งใจเหมือนกันหลายทีก็แบบชื่นแบบใช่แล้วเป็นยังไงบ้างน้ำตาซึมไหมเขินมากกว่าครับปกติผมไม่ค่อยโพสอะไรลงโซเชียลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อ่านแล้วก็รู้สึกดีใจเขินหนักกว่าเดิมก็เรียกว่า7ปีแล้วเนาะครับก็7ปีครับโอ้อ่านผมอ่านไม่ได้ไม่รู้ยังไงครับแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องของนี้ครับก็แบบชิลๆไปเรื่อยๆถ้ามันตามฟิลครับครับแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้ครับคือคบกันนานมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรถึงแม้ต้องตังครับรู้สึกว่าผมเป็นคู่แนวๆที่แบบว่าเราไม่ค่อยเป็นแนวที่เหมือนเราจะสติ๊กทำนู้นทำนี่ไงครับเราก็ปล่อยไปว่าแล้วแต่ว่าอยากทำอะไรอยากไม่ไม่กดดันกันเงี้ยครับใครอยากทำอะไรก็ทำมีชีวิตเป็นของตัวเองเงี้ยขอโทษครับถามที่ก่อนแอร์อยู่นะอะไรขอโทษครับให้พื้นที่กันและกันใช่ครับให้พื้นที่กันและกันแล้วเราก็เป็นตัวเองเพราะผมว่าเราคือผมก็คิดไม่เหมือนเขาเขาก็คิดไม่เหมือนผมแต่ว่าโอเคถ้าสมมติว่าตรงกลางมันแฮปปี้ทุกอย่างมันก็โอเคเขาว่ามีสิ่งเขาก็สามารถทำสิ่งที่เขาทำได้ที่เขาอยากทำผมก็มีสิ่งที่ผมอยากทำในชีวิตก็สนับสนุนกันโอเคยังไม่มีเขาก็อยู่กับเราเขาอยู่กับยังอะไรครับเขาอยู่ในเขาอยู่กับเราในช่วงชีวิตในช่วงชีวิตใช่ใช่ครับใช่ครับใช่เป็นส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นี่คือแบบเป็นรักแท้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่พูดแบบนั้นหรอกเราไม่ใช่คนไม่ได้ไม่ได้ผมโรแมนติกแต่ผมไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันความรู้สึกข้างในว่าเขาเป็นครับแล้วเขาดีครับสำหรับผมก็ทุกช่วงชีวิตเขาก็อยู่ด้วยครับทั้งสุดเลยใช่ครับตั้งแต่แบบเลอะเทอะเลยผมครับก็อย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็แบบรับมือกับเรื่องหลายเรื่องเนาะผ่านมันมายังไงได้บ้างครับครับผมก็ถ้าผ่านมาได้ก็เพราะครอบครัวทั้งนั้นครับขอบคุณครับที่ผ่านมาได้ก็ครอบครัวทั้งนั้นเลยครับแล้วก็เพื่อนรอบข้างไงครับแบบเขาเข้าใจเราแล้วก็ที่ทำงานเข้าใจเราโอเคครับเราก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้เขาฟังเนี่ยครับเขาก็โอเคแต่ตอนแรกถามว่าเครียดไหมก็เครียดแล้วจัดการปัญหาก็ถือว่าหนักที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วกันนะครับอันนี้คือหนักที่สุดแล้วใช่ครับแต่ก็ถือว่าเราสบายใจขึ้นหรือว่าเคลียร์อะไรเคลียร์ครับสบายใจครับผมทำทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับจบแล้วครับใช่แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรที่ไม่ยินอะไรไม่มีครับใช่ครับตั้งแต่แรกคือผมก็ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้เป็นอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแต่ว่าคือแค่มีข่าวออกมาไงครับผมก็ออกมาอธิบายในส่วนของเราแต่ว่ามันดันเป็นอ๋อติดจมูกมันดันเป็นแบบไอ้ช่วงนั้นคือเหมือนดังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับปกติผมเป็นคนไม่ค่อยชอบออกไปแบบไม่ค่อยอยากดังอะไรแบบเนี้ยครับอยากให้ชอบผลงานเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงที่มันต้องเคลียร์ตัวเองแต่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรมันกดดันไหมกันอีกตอนนั้นเนี่ยเอาจริงกดดันเหลือเกินเอาจริงกดดันเพราะว่าผมก็ไม่เคยศึกษาเรื่องพวกนี้เราก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยเด็กๆผมก็ไม่มีอะไรผมก็คิดว่าไม่เป็นไรเงินเราเสียไปก็ช่างมันเสียค่าโง่อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกระทบถึงคนอื่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆช่วงนั้นเรากลัวไหมว่าจะเข้าใจผิดมองเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คนเดิมอะไรแบบนี้กลัวครับแรกๆก็มีครับมีความรู้สึกที่แบบเอ้ยเราจะออกไปข้างนอกแบบกลัวคนมองอะไรเงี้ยเพราะผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีข่าวอะไรแบบนี้เพราะเวลาผมใช้ชีวิตข้างนอกก็ใช้ชีวิตปกติเงี้ยพี่เราก็เลยไม่ได้เตรียมรับมือไอ้พวกนี้ไว้แล้วออกมาข้างนอกแรกๆผมยังสัมภาษณ์พูดไม่รู้เรื่องอยู่เลยอย่างเงี้ยผมก็กลัวนู่นกลัวนี่ครับแต่พอทำไปทำมาก็คุยไปคุยมาเราก็รู้สึกว่า
เอ้ยมันเป็นชีวิตเราเราต้องเจอเราต้องตั้งใจกับมันหน่อยสู้กับมันหน่อยคือตอนนี้ก็พูดนะว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วไม่มีครับไม่มีครับก็สบายใจก็บอกแฟนๆแฟนก็จะเป็นห่วงอยู่หรือเปล่าหลายคนอาจจะยังแบบไม่ทราบครับปลอดภัยดีครับผมครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพูดรู้เรื่อง